ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันพ่ออยู่ที่หัวหินโรงแรมใช่โรงแรมดุสิตธานีหัวหินสวยเนาะแม่ก็เพิ่งรู้ว่าโรงแรมนี้มันสวยค่ะเพิ่งรู้ว่าเพิ่งเคยมาเราต้องเปรียบที่ไปเรื่อยๆใช่แล้วก็เหมือนกับว่าบรรยากาศมันเป็นใจไงหาดทรายมันแบบกว้างมากหาดทรายกว้างใช่ซึ่งก็ต้องอยู่เป็นบางวันเนาะบางวันก็แบบน้ำขึ้นไปเต็มเลยเล่นไม่ได้วันนี้หาดทรายอย่างกว้างอ่ะเนาะพื้นที่กว้างเลยอ่ะมีหอยมีปลาดิใช่เล่นกันสนุกเลยสระว่ายน้ำก็สวยเนาะสระว่ายน้ำสวยมากเด็กๆก็เล่นสนุกเลยครับน้ำไม่เยอะห้องก็สวยเนาะห้องพักของเรานี่นะคะนี่นั่นไงที่กระจกเป็นสีฟ้าใช่ห้องหน้าสุดห้องใหญ่สุดเลยเป็นห้องกระจกเห็นวิวทะเลแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะอ๋อ180องศา360องศาอะไรก็แล้วแต่เรียกไม่ถูกอ่ะมันเป็นมันสวยมากอ่ะค่ะใช่ตอนเช้าถ้าเช้าอ่ะถ้าพิษขึ้นมันสวยแน่เลยค่ะถ่ายถ่ายลงเฟซนะเนี่ยเรียวแตงกวาสนุกเปล่าถ่ายห้องพักให้ดูนะใช่ห้องพักเป็นยังไงมาให้ได้เลยเนี่ยใครอยากมาเนาะใช่ห้องธรรมดาห้องธรรมดาก็อยู่ที่ราคาไม่รู้ว่าช่วงนี้มันปีใหม่มันก็แพงอยู่มันอยู่ที่ช่วงเวลาใช่แต่จะบอกว่าถ้ามาช่วงนี้คือน้ำมันเนี่ยหาดทรายมันกว้างอ่ะมันอยู่เป็นช่วงๆนะแต่แล้วโรงแรมบางทีเราดูในอินเทอร์เน็ตมามันสวยอ่ะพอมาอ่ะน้ำดันเต็มเล่นหาดทรายไม่ได้แต่วันนี้โคตรกว้างนี่โรงแรมนะชื่อดุสิตธานีไม่ได้เก่าแก่อย่างที่คิดนะที่เราไม่เคยมาก็เพราะว่าคิดว่าโรงแรมเนี้ยเก่าแก่นั่นต้องเก่านี่ต้องเก่าอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ของแต่ว่ามันต้องโบราณแน่เลยไม่ใช่แต่มันดีสวยหาดก็สวยอะไรก็สวยยิ่งสระน้ำเนาะสระน้ำสวยเดี๋ยวถ่ายเป็นตอนๆได้ดูแล้วตอนเล่นสระว่ายน้ำแล้วมันได้ฟิลอ่ะคือมันติดอยู่กับทะเลอย่างเงี้ยแล้วก็มีเหมือนเป็นสวนน้ำเด็กมีสไลเดอร์ย่อมๆมีน้ำคูผุดให้เด็กสนุกห้องห้องทับเนี่ยเริ่มต้นอ่ะ 3,000 กว่าบาทแต่เราเอาห้องแบบว่าแบบดีๆเลยเนี่ยของเราจ่ายไป 11,500 ก็คือเริ่มต้นอ่ะ 3,000 กว่าบาทแต่แล้วแต่ช่วงวันอีกไงถ้าสมมติมาช่วงนี้ก็อาจจะ 5,000 กว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นเทศกาลปีใหม่ห้องนี้ประมาณที่เราพักนี่ 11,500 10,000 กว่าบาทค่ะ 10,000 กว่าบาทก็2ห้องน้ำอ่ะแล้วมีอ่างอาบน้ำห้องรับแขกใช่แล้วแต่ช่วงวันบางช่วงอาจจะมาถูกใช่มากันให้ได้เลยค่ะเนี่ยถ้าใครกำลังหาที่เที่ยวปีใหม่โยบ้าบอไปแล้วเนี่ยเพราะว่าสนุกค่ะสวยเพิ่งจะรู้ว่าดูสิทธานีสวยสนุกเขาก็สนุกใช่ลูกก็สนุกมากตามให้ทันบ๊ายบาย